แล้วก็มองไปไกลๆอีกค่ะยังเห็นต้นไม้อีก2ต้นที่จะปลูกวันนี้เรากำลังจะชวนทุกท่านมาทำบุญวันเกิดโดยการมาปลูกต้นไม้กันค่ะเรากำลังจะปลูกต้นแดงเชิญยกเลยค่ะเชิญยกเลยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของวันเกิดใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยก่อนลูกวันนี้เราจะปลูกต้นไม้วันเกิดของหนุ่มอามซึ่งเขาจะปลูกให้แม่เขานะคะเราเกิดแต่ปลูกต้นไม้ให้แม่ดูสิคะน่ารักมากเลยแม่ชื่อแดงเลยเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นแดงใส่เลยค่ะมาแล้วค่ะเห็นต้นแดงไหมคะลอยมากลางหน้าผากาบค่ะหนุ่มอามขึ้นมาก่อนลูกเทเลยถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะเห็นไหมคะพอดีจังหวะนี้พอดีเลยค่ะซึ่งคุณแม่อยากจะบอกว่าใครทำบุญวันเกิดมาปลูกต้นไม้กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วไม่ได้ปลูกเพื่อเราค่ะปลูกเพื่อโลกใบนี้แล้วก็ชื่อต้นไม้นี้ก็เป็นชื่อต้นไม้เป็นต้นที่เขาแถมมาด้วยนะคะแต่เราปลูกให้คุณแม่ของอามซึ่งเป็นลูกหลานของเราภาวนานะจ๊ะภาวนาคุณยายนั่งตรงนี้ให้ด้วยหนุ่มอามมาตรงนี้หลบๆก่อนเวลาปลูกต้นไม้เขาจะไม่เข้าไปใกล้กันละลูกต้นแดงต้นนี้อายุเป็นร้อยปีนะเห็นอย่างเงี้ยลูกถับๆเอามาอีกหน่อยลูกมันอันตรายจ้ะนี่มาตรงนี้จ้ะเราก็เห็นความสามารถของสะใจดีกับกลุ่มของยาวเครนนี่พี่หมูอีกแล้วนะคะพี่หมูจ้ายาวเครนต้องติดตาม Facebook แน่นอนเพราะว่าวันนี้เขาเป็นอัศวินมากเลยคุณแม่เห็นแล้วยังแบบมีความรู้สึกเลยว่าไม่มียาวไม่มีพึ่งไม่มีพี่หมูและไม่มีทีมนะวันนี้ตอนที่ยกหินนะคะคุณแม่จะเล่าให้ฟังเขาลุ้นกันมากเลยเรารู้สึกเลยว่าเรามั่นใจมากและจริงด้วยก้อนเบลอเลยค่ะยกมาเมื่อเช้าและเย็นนี้ต้นไทรอายุเป็นร้อยปีก็เบลอเลยค่ะและเย็นนี้โหสวยไหมคะสวยไหมคะใครกดไลค์มาเลยค่ะเอาไม้มาเลยลูกมันไม่เล็กนะชมนี่ดูวิธีการตั้งก่อนค่ะต้นแดงเนี่ยเป็นไม้แดงซึ่งโอ้ขอบคุณมากเลยลูกต้นไม้แดงเป็นไม้ที่มีต้องเรียกว่ามีเนื้อแข็งนะต้นขนาดนี้ไม่น้อยนะอย่าลืมไปบอกแม่คณะว่าวันเกิดเราอ่ะไหนมาพูดซิแม่ชื่อแดงแม่สอนว่าอะไรบ้างลูกแม่สอนว่าให้รักคนอื่นด้วยป่ะก็สอนครับสอนว่าสอนให้จิกตีใครไหมไม่แต่วันเกิดปีนี้เรายกย่องคนทุกคนที่อยู่รายรอบเรานะเพื่อยกย่องแม่เรายกย่องคนทุกคนที่ดีและอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจคนดีบางคนไม่ได้เป็นดั่งใจคนดีบางคนอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจต้องให้อภัยและการที่เรามีคนดีอยู่ใกล้ๆเราปลอดภัยเราไปเอาคนที่ฉลาดปาดเปลืองแต่เราอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นจำว่าวันเกิดเนี่ยเป็นบุญแล้วที่เราได้นึกถึงแม่แล้วก็เอาความรักของแม่เนี่ยที่มีต่อเราไปรักคนอื่นแล้วต้นไม้ต้นนี้ยายว่าเหมาะเลยไม่รู้เลยว่าแม่ของหนูชื่อแดงฮะเดี๋ยววันนี้ต้องกราบแม่แดงพ่อแดงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปกราบเท้าแม่กับพ่อนะอ่ะเดี๋ยวไปรดน้ำได้แล้วลูกไปเราก็แต่ของอามเขาจริงเขาปลูกต้นอะไรนะพยอมหอมไกรชมต้นแดงอายุขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวให้เขาวางก่อนลูกแล้วเราค่อยรดน้ำโอ้มันมาจากดินแบบอาการประมาณว่าเป็นผงเลยชมอันนี้รอดไหมอ่ะ
รอดเนาะเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยอันนี้ต้องเรียกแม่ชีแม่ชีตะวันอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาฉีดปุ๋ยค่ะก็โปรดสังเกตนะคะการทำงานของพวกเราเกลี่ยไปเลยค่ะลูกเกลี่ยดินลงไปก่อนค่ะเกลี่ยเอานั้นขึ้นใช่ไหมครับเครื่องมือเนี่ยนะคะทำได้ทุกอย่างลูกทำจนกระทั่งพวกเราเองมหัศจรรย์กับคนที่บริจาครถให้เราเลยอ่ะแล้วก็พี่หมูแบบเหมือนของเล่นเลยแบบน้ำจิ้มเลยในขณะที่เรากำลังดูการปลูกนะคะคุณแม่จะขออนุญาตพาจอยไปดูต้นไทรวันนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้เขาจะต้องเตรียมการกันพอสมควรเดี๋ยวยายจะขึ้นมานะแป๊บเดียวนะคุกหน่อยนะนัดนัดนัดเอาปุ๋ยคุกหน่อยนะจ๊ะให้เขาเอาปุ๋ยคุกหน่อยลูกเพราะมันไม่มีรากเลยจ้ะมาดูตรงนี้เลยค่ะวันนี้เราเอาต้นไม้ต้นไทรซึ่งพี่หมูก็มีเมตตามากว่าให้ปลูกตรงนี้เลยเดี๋ยวขาออกเนี่ยเราจะสามารถหลบได้นี่ดูสิคะปลูก2ต้นติดกันเนี่ยพอดีวันนี้อาชอจอยดูสิเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งปลูกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยใหญ่มากค่ะอันนี้ใหญ่ประมาณเมตร10มาจากจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดอะไรจอยจำไม่ได้ค่ะเป็นอะไรที่อันนี้พอดีวันนี้แม่อู่มาก็เลยปลูกต้นนี้ให้แม่อู่ปลูกต้นนี้เลยเพราะแม่อู่มาพอดีเลยนะคะมาอธิษฐานจิตกับพระพุทธชยันตีองค์ดำพี่หมูพอหน้ามาหน่อยพี่หมูน่ะพี่หมูน่ะพอหน้าอัศวินจะได้ยินชื่อพี่หมูบ่อยมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งว่าเวลาที่มองข้างหน้าตอนที่เราทำเป็นเหมือนพระธาตุอินแขวนแล้วมันสวยยังไงอาหนุ่มอามยายจับหน่อยเรานั้นไม่ได้ตรวจงานธรรมดานะเรามาเป็นกำลังใจด้วยนี่ค่ะมาตรงนี้เลยค่ะขณะที่เรากำลังรอจะรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกนี่ลูกอ้าวหนึ่งดูค่ะจอยวันนี้ตอนเย็นอยากกินอะไรอุ้ยดูนกตอนเย็นอยากกินอะไรกันนี่ค่ะคุณแม่อยากให้ดูค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่กับพี่หมูลองเก่งกำลังเครื่องมือยาวเครนดูปรากฏว่าก้อนนั้นน่ะประมาณสัก20กว่าตันนะรอฮะ26ตันดูสิคะในก้อนนี้เนี่ยค่ะสวยงามตอนนี้มีคนติดตามเราไหมถ้าเราอยากเห็น250คนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขายังไม่วางเนี่ยเขายังพี่หมูเขายังนั่งอยู่เราจะบอกว่าเราจะยังทำงานนี้ไปตลอดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าก่อนวันที่25ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงสตรีสากลเราจะยกย่องแม่สตรีที่มีสติและก็ลูกของแม่ทุกคนที่จะยุติความรุนแรงในหัวใจของพวกเรานะคะเวลาที่เรารู้ว่าในทุกๆวันแทบจะเรียกว่าในทุกชั่วโมงมีการเกิดของมนุษยชาติคนที่ให้กำเนิดลูกหรือครรภ์ของแม่ที่เป็นโรคของลูกทั้งลูกหญิงลูกชายจะปลอดภัยถ้าแม่มีสติวันนี้วันเกิดเรามาตรวจดูว่าต้นไม้ที่เป็นต้นแดงนั้นอยู่เหมาะสมหรือเปล่าสวยนะสวยเลยล่ะค่ะกลับมาที่เดิมค่ะมองทางด้านนี้เป็นต้นไม้ลีลาเหมาะกับการปลูกที่น้ำตกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวพอต้น
อันนี้ต้องดูจังหวะให้ดีว่าต้นพยอมของหนูต้องไม่บังกันอันนี้จะเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้ชมเขาจะต้องวางแผนแต่คุณแม่เนี่ยตื่นเต้นบอกว่าอามวันเกิดอามปลูกต้นไม้แต่วันเกิดพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มจะทำหินพอกันเลยสวยนะพี่หมูโอเคเลยเนาะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งเนาะจ้ะอีต้องเดินขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องระวังเท้าวันนี้พวกเราเดินขึ้นเดินลงจนแข็งแรงเดี๋ยวหนุ่มกับอามไปรดน้ำนะยายจะพูดธรรมะต่อเนี่ยเขาครบแล้วลูกช่วยกันเนาะช่วยกันขอบใจนะจ๊ะครับผมอ๋อที่เทคนิคเหรอลูกอัตปูปอกก่อนตอนนี้คนงานอบยวนจ้ะเทคนิคเหรอตอกอย่างนี้เหรอจ๊ะ ไปไปเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพอกบแล้วหนุ่มกับอามรถพ่อเอช่วยใส่ปุ๋ยหน่อยมั้ยลอยได้เลยมั้ยรอให้เขาเอาดินใส่เอาดินที่ไหนชมคุณแม่เห็นมองข้างล่างสวยครับผมแต่ถ้าชมเอาต้นพยอมอยู่ตรงนู้นข้างบนสวยแต่ข้างล่างอาจจะบังหรือไม่รู้ครับผมตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นก็ได้ครับดูหนักแน่นนะนอนไปทางไหนจ๊ะมันดีนิดนึงอ๋อมันเป็นไม้ลีลาเป็นไม้อะไรนะไม้ลีลาลีลาไมโครไมโครลีลาอะไรเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ไม้ลีลาอะไรจ๊ะลีลาชีวิตหรือลีลาอะไรไม้ฟอร์มครับไม้ลีลาเดี๋ยวหนูต้องเอาก้อนหินออกนะครับบางหวังช่วยเอาก้อนหินออกนุ่มเอาปุ๋ยมาเลยลูกแน่ๆเอาไม้ลีลาชีวิตคือคุณแม่ตอนแรกคุณแม่คิดว่ามันจะตั้งตรงนี้ได้ไงแต่ที่นี่พอมองข้างล่างมันจะชนกันมั้ยถ้ามันเป็นตรงนี้ถ้าไปอยู่ข้างในมันจะเป็นเนาะก็จะเป็นตรงมันก็จะฟังจ้ะใส่บางหวังขาใส่ลงไปก็อยากชวนจริงๆค่ะอยากให้พวกเรารู้ว่าการปลูกต้นไม้แต่ละต้นในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเลยปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอะไรที่หาโอกาสได้ปลูกเลยค่ะวันนี้ล่ะค่ะวันเกิดเนี่ยล่ะค่ะเราหลบเสียงมาเพราะว่าเขาจอยมาดูนกบินต่ำกว่าเราอีกจอยดูนกบินนกบินติดเลี่ยถนนเลยเป็นการบินที่แบบเรายืนอยู่ตรงนี้บินต่ำกว่าเราอีกค่ะเราให้โอกาสคิดว่าคุณแม่ไปยืนตรงนั้นได้ไหมอามเขาไปเทสกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะภูเขาไม่ถล่มค่ะหลายคนบอกโซนๆอาเธอวันเกิดเธอมานั่งขัดไอ้ที่กระพ่นสีนี่แหละค่ะก็นี่ทำให้ดูว่าพี่หมูวางพุ่นเดียววางง่ายๆก่อนกินข้าวเอา2ก้อนวางแล้วก็วางปึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็ตรงนี้แล้วจากนี้ไปเราก็จะมีหินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําก็หยดลงไปแล้วคุณแม่เองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้าใครวันเกิดเราเกิดกันทุกวันมาปลูกต้นไม้กันคนละต้น2ต้นที่หุบเขาโพธิสัตว์
ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขครับคือมันร่มอยู่แล้วแล้วมันก็เย็นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือความกตัญญูต่อแม่เราต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีท่านมันก็ไม่มีเรางั้นการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนพระคุณแม่พระคุณพ่อนะคะนี่พ่อกระแดงแม่กระแดงปลูกต้นแดงแล้วก็ต้นพยอมหอมไกรค่ะโอ้สวยจริงๆค่ะสวยไหมสวยโอ้นั่งมุมไหนก็สวยเลยล่ะ3ต้นวันนี้สำหรับวันนี้นะคะต้นหนึ่งเราปลูกโดยนัยยะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการให้ต้นไทรก็คือการให้เมล็ดกับนกแดงเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นไม้อายุยืนทำบ้านก็ได้ส่วนต้นพยอมหอมไกรเนี่ยเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะแอมแอมก็ทำอะอะไรนะอะไรที่เป็นบามเป็นหอมหอมอะไรนะอะไรชรปีมันเป็นคล้ายๆสุคนเป็นกลิ่นนะเป็นกลิ่นนะคะก็ตอนนี้เราพยายามจะปลูกไม้หอมพยอมเป็นหนึ่งในไม้หอมค่ะแล้วเราก็มีความสุขวันนี้ฝนตกไปปลายเขาบอกว่าจะมีดาวตกสงสัยจะไม่เห็นดูมันเมฆหมอกสินะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าอภายาไปตรงองค์ดำก่อนเดี๋ยวมันจะหวาดเสียวมากเดี๋ยวพอฝนตกมันจะเกิดสไลเดอร์ตึกเนี่ยค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสนำแม่อู่ซึ่งก็ได้ถวายที่นะคะให้มาอธิษฐานจิตกับพระพุทธชยันตีองค์ดำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วคุณแม่ก็พาไปมอดใต้พระอริยธาราเพื่อให้แขนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้มีเซลล์ของกุศลตอนนี้มาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดินหลบนิดหน่อยกลางค่ะกลางฝนมาแล้วค่ะไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะเก็บเก้าอี้ครับเก็บเก้าอี้ขึ้นรถแต่เราจะรดน้ำนะหนูจ๋าอะไรที่เปียกแหมชมบอกว่าลีลาจริงๆไหมลีลาเอียงมาอ่ะแล้วตอกยังไงอ่ะลูกตอกยังไงคะไปรดน้ำก่อนอามเดี๋ยวอามเก็บเก้าอี้แล้วไปรดน้ำก่อนลูกเหมาะไม่มีวันไหนทำงานกับคุณแม่แล้วแบบไม่ข้ามเลยก็วันนี้เดี๋ยวคุณแม่พูดธรรมะก่อนละกันเดี๋ยวให้อามไปรดน้ำนะจะถ่ายเก็บไว้ลูกไปนุ่มนุ่มอยู่กับยายก่อนผมมาสิคะนุ่มไปรดน้ำลูกยายอยู่ตรงนี้ใส่ปุ๋ยค่ะก็ชมเขาดูว่าเป็นไม้ลีลาเดี๋ยววันนี้จะขอให้พ่อเอกับแม่ตะวันนะลองนึกถึงแล้วก็ฉีดไอ้ปุ๋ยที่ผิวกระใบเลยค่ะถ้าเราทำให้ไม่ล้มได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จะสวยมากเราตั้งธรรมดาก่อนได้เราค่อยใช้เหล็กให้หันไปดูเนี่ยทุกคนทำงานกี่คนอุ้ยตายขอโทษทีวันเกิดทุกวันไหนจอยลองร้องเพลงของป้าจอยสิทุกวันเป็นวันเกิดเกิดทุกวัน Happy birthday to me Happy birthday to you to me ทุกวันเป็นวันที่เราเกิดนะเนี่ยล่ะค่ะทุกวันเป็นวันที่มีอิสระอย่างแท้จริงนะคะเอาไปดูเนี่ยนะต่อปุ๋ยเป็นอะไรที่เราต้องเชื่อว่ารากจะเมื่อกี้นี้ตุ้มก็ลำบากอยู่นะคะขอบคุณสจ๊วตที่
เอาต้นนี้มาให้นะคะเป็นความกตัญญูของมนุษยชาติล่ะคนปลูกต้นไม้เนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นความกตัญญูถึงจะเป็นไม้ที่ชื่ออะไรก็ตามโดยสมมุติโอ้โหเทคนิคเห็นหรือยังคะว่าไอ้รถตัวเล็กเนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์เลยฮะทำทุกอย่างจริงๆนี่กลุ่มของสจวดช่วยด้วยเปิดไฟจอยเราหลบไปพูดทางไหนดีไหมหรือเอาตรงนี้ดีแล้วอ่ะไปคุณแม่หลบเหมือนเด็กซนๆน่ะคุณแม่ใครอย่าได้เอาหินอะไรไปวางไว้ตรงไหนนะคุณแม่สามารถขึ้นไปเหยียบได้เป็นการเทสนี่เขาทำไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นที่นั่งสมาธิถ้ามีเบาะสมาธิมาเนี่ยนั่งได้เลยค่ะเราสามารถที่จะนั่งได้ในทุกที่ที่เราทำไว้แล้วก็พอพระอาทิตย์ขึ้นหันไปทางนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกหันไปทางนี้แล้วนี่อยู่ทั้งหมดต่อหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำคุณแม่อยากทำถวายเป็นวันเกิดคุณแม่ที่คุณแม่อยากจัดสวนตรงนี้ถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าการเกิดอีกครั้งหนึ่งของเราคือการเกิดแห่งธรรมเกิดในสังฆะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้าทายว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาอย่างชนิดที่มามืดหรือมาสว่างทุกคนถ้าหยุดทำชั่วและทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้เขารอบปัจจุบันขณะคุณมีอนาคตและการไปอย่างสว่างแน่นอนการเกิดอย่างนี้สำคัญนักค่ะเครื่องมือดังอีกแล้วเราต้องหนีเข้าไปอีกแล้วค่ะเราหยุดเข้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องทำงานให้เสร็จทันไปเรื่อยๆดูก้อนหินนี่สิคะดูตรงนี้จอยต้องมาตรงนี้เราเห็นหน้าพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี้เขาสต๊อกหินแล้วค่ะพอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะคะให้พวกเราดูเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไกลๆเห็นใจของพวกเราที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเห็นปัจจุบันขณะที่เราดำรงอยู่อย่างไม่ปฏิเสธการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วยังรักษาใจของเราให้ขาวรอบนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปทางด้านนี้ใช่ใช่ใช่ง่ายที่สุดคือใส่เสื้อฝนเนาะลืมไปมาจะไปจบลงส่งนอนพอดีเขามีเสียงรถยายจะออกไปคุยไกลๆรถหนูรถน้ำหรือยังยายถามว่าสงสัยบอกเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเหลวตะวันจ้าเราเอารถมาฉีดปุ๋ยได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะว่าอันนั้นเราทำหมดแล้วใช่ไหมลูกก็จะเหลือต้นใหญ่นี้หนูเข้ามาที่ต้นใหญ่นี้ก่อนแล้วก็สองต้นนี้วันนี้ได้ไหมพ่อเอ๋ขอบใจนะจ๊ะคุณแม่เดินออกมาไกลเพื่อที่จะไม่ให้เสียงของเครื่องมือมันเข้ามาอยู่ในไมโครโฟนยังมีคนติดตามไหมคุณแม่ไปส่งนอน
เดี๋ยวมองไปทางนี้ค่ะมองกลับไปค่ะสวยไหมล่ะคะเรารู้ตำแหน่งแล้วล่ะค่ะตำแหน่งเนี่ยค่ะตรงที่เป็นต้นไม้เนี่ยค่ะควรจะเป็นต้นพยอมเนี่ยค่ะขอไม้อันนี้ให้คุณแม่หน่อยต้นพยอมอยู่เนี่ยค่ะพยอมนะลูกได้ที่แล้วค่ะต้นพยอมหอมไกลเพราะว่าพอมองมุมเนี้ยใช่เลยค่ะนางเอกอยู่ตรงนี้จริงๆต้นแดงและต้นพยอมต้นพยอมจะสูงกว่าแล้วก็วางก็ขึ้นนี้ก็จะเจอพยอมหอมไกลกับต้นแดงสาธุให้กับท่านเจ้าภาพเขาได้ยินเสียงคุณแม่ต่อต้นไม้แล้วเขาไม่ต่อแล้วเขาต่อแล้วเขาไม่ให้คุณแม่บอกงั้นก็ไม่ต้องเอายกมาพวกนี้ก็เลยไปซุ่มได้มา3ต้นต้นหนึ่งจอยทำบุญวันเกิดให้น้องอีกต้นหนึ่งป้าตุ๋มทำบุญวันเกิดให้น้องแล้วก็ก็ได้ละปลูกรวมกันเป็นต้นไม้3ต้นพยอม3ต้นของอามเขาปลูกให้แม่ก็เลยกลายเป็นต้นไม้3สามเกิดค่ะชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ชมเขาขุดเองเรามาทางนี้เหอะเรามาจบลงหน้าพระอริยธาราเร็ววันนี้ถ้าใครจะเข้านอนนะคะขอให้รู้ว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการเกิดและตายเป็นเรื่องเดียวกันเกิดตายเป็นสิ่งที่มันได้มาแล้วตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่จงใช้การเกิดทุกวันของเราอย่างไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เนี่ยคุณแม่พาเดินมาให้เห็นวันนี้ตอนที่มุดเข้าไปในองค์ท่านเสียงกังวานไหมกังวานครับเป็นการให้กำลังใจเนาะปู่ยังบอกว่าหัวมันมีปิติเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องราวดีๆในโลกนี้มากมายที่จะทำให้พวกเรามีชีวิตอย่างคนที่ไม่ยอมจดจ่อแบบประมาณจมจอมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดให้เรารู้สึกมันหมดแรงแต่ขอให้เรารู้ว่าในทุกๆการลุกขึ้นมายอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนนั้นจะทำให้เรามีสุขภาพกายใจของเราที่แข็งแรงมันเหมือนเป็นการเกิดพลังด้านในเป็นการเกิดที่เกิดจากการสร้างพลังที่เป็น inner peace ด้านในไม่ใช่เป็นการเกิดที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะคะจ้าทำเถอะเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าตรงนี้ชื่อวงเวียนชีวิตมองไปทางด้านนี้เห็นพระพักของพระองค์ที่เป็นองค์ต้นแบบพอมองมาทางด้านนี้อันนี้องค์บรอนซ์จริงแล้วค่ะและคุณแม่ขอยืนจบรายการวันนี้ว่าทุกคนมีวงเวียนชีวิตของตัวเองทุกคนมีโอกาสที่จะทำให้วีราของชีวิตของเราเป็นอย่างไรก็ได้ถ้าเป็นจังหวะการเดินของชีวิตอย่างมีสติแล้วมีสติปัญญาอลักขาจิตปิดประตูนรกไม่เปิดเลยวันเกิดต้องบอกเลยว่าเกิดครั้งนี้ปิดประตูนรกและทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลทุกวันเวลาที่เหลือทำกุศลทุกวัน
รักษาใจของเราให้ขาวรอบสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำแบบนี้ค่ะหยุดชั่วทำดีให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งที่เราจะต้องไปถึงไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนนั่งนอนในที่อันสงัดรู้จักประมาณในการบริโภคเกิดมาแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางของอริยชนละค่ะไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาก็ขออำนวยพรให้คนที่เกิดในทุกๆวันรู้ว่างานหลักของเราก็คือนรกไม่มีที่ว่างสำหรับเราและยังต้องทำกุศลไปเรื่อยๆไม่ต้องอ้อนวอนขอทำไปอย่างรู้เลยว่าจะหวังหรือไม่หวังถ้าทำมันได้อยู่แล้วแล้วการรักษาใจให้ขาวรอบนี่ถือเป็นทุนเป็นทุนเรามีต้นทุนเสมอกันที่รักษาจิตของเราอย่าให้คุณมัวอย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานไปแหวกว่ายใส่มงกุฎอยู่ในนรกนี่ก็เป็นการทำบุญวันเกิดที่ดีนะคะนอกจากพวกเราทุกคนที่อยู่ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณแม่เชื่อว่ายังมีคนที่ดูรายการอยู่พรุ่งนี้คุณแม่จะพาไปดูสิ่งที่มันจะทำให้เรารู้ถึงคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนพวกเราให้เป็นบุคคลที่สามารถที่จะยกระดับจิตวิญญาณของเราให้อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอยู่ที่ว่าคุณจะน้อมเอาคำสอนนี้เข้ามาขัดเกลาหรือเปล่าก่อนนอนวันนี้ถามตัวเองนะคะว่าคุณได้ใช้ปัจจุบันขณะที่คุณสัมผัสได้จริงคือ Here and Now เกิดใหม่หรือเปล่าเราสัมผัสชีวิตจริงคือที่นี่และเดี๋ยวนี้Here and now ก็ทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะดูภาพของวงเวียนชีวิตได้เลยค่ะ1รอบค่ะหนูจ๋ามีอะไรใส่หัวด้วยสิลูกพ่อเหรอจ้ะหนูเอาไหมหนูเอาเสื้อฝนไหมขอบพระคุณเจ้าค่ะหนูมีเสื้อฝนไหมจ๊ะไอ้เสื้อฝนที่เรามีอยู่จ้ะโถนี่ยังจะต้องทำงานกันอีกนะเนี่ยคุณยายอยากเดินไปดูต้นไม้